ตอนนี้ก็เข้าสู่นับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายนะคะหลายเรื่องก็มีความคืบหน้าและก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเปิดให้ลงทะเบียนเห็นบอกว่าพร้อมเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์วันแรกก็คือเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้แล้วก็รอก่อนนะคะวันที่24กรกฎาคมครับก่อนหน้าจะถึงวันที่1สิงหาคมมาดูเรื่องของรายละเอียดเห็นบอกว่าจะมีการแถลงใหญ่จากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะพุทธนาพุทธนาใช่ค่ะนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทนะคะผ่าน Digital Wallet ครั้งที่4/2567ค่ะก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งการเปิดลงทะเบียนการรองรับการใช้งานของประชาชนแล้วก็ร้านค้าประเภทสินค้าตลอดจนรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์แนวทางการป้องกันการทุจริตแล้วก็การทำผิดเงื่อนไขของโครงการค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแหล่งที่มาของงบประมาณแล้วก็กรอบวงเงิน 450,000 ล้านบาทใช้ประกอบด้วยงบประมาณปี2567และปี2568แต่ไม่ใช่การบริหารผ่านธกส.ตามมาตรา28พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วนะคะอย่างไรก็ตามยืนยันเป็นโครงการที่รองรับประชาชนก็คือ50ล้านคนค่ะแล้วก็จะบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จริงและสิ่งที่คนถามกันมากนะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ค่ะเงิน 10,000 บาทเนี่ยเอาไปจับจ่ายอะไรกันได้บ้างสินค้าและบริการที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการผลิตหรือการประกอบในประเทศแต่ก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาว่าเหมาะสมเข้าร่วมในโครงการหรือไม่เช่นสินค้ายุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธปืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้ตัดสิทธิ์กลุ่มที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการรัฐในอดีตทั้งร้านค้าและก็ประชาชนด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าไทม์ไลน์ของโครงการเนี่ยยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมนะคือเงินจะถึงมือประชาชนในไตรมาส4โดยความชัดเจนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจะแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่24กรกฎาคมนี้หรือพุธหน้าเนี่ยนะครับและก็จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปครับยกตัวอย่างบางอย่างที่เราก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับเช่นสินค้าเช่นอาวุธปืนยุทโธปกรณ์เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ได้คิดกันในคณะอนุกรรมการก็เรียนด้วยความเคารพอันนี้ก็ข้อเท็จจริงนะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรจะต้องพิจารณานะนะครับซึ่งอันนี้เราก็รับข้อเสนอแล้วก็ให้ทางกระทรวงพาณิชย์ไปดูและเพื่อที่จะนำเสนอในคณะกรรมการต่อไปครับซึ่งเราพอเห็นภาพแล้ววันนี้เนี่ยการทำงานในส่วนของด้านตัวระบบเองเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจแล้วเราก็เห็นถึงวันที่มีความพร้อมในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆวันที่24นี้ครับจะมีการประกาศให้ชัดเจนเรื่องกรอบเวลาต่างๆหลังการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุนะคะว่าเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet ในวันที่1สิงหาคมนี้ในโครงการ Digital Wallet คือโครงการใหญ่ของภาครัฐค่ะที่จะเติมเงินกระเป๋าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อความละเอียดรอบครอบทั้งทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางเทคนิคโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้งานค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ไม่คอยเกอร์กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทค่ะ